ว่ากันว่าครับคลิปผู้ชมจะได้เห็นต่อไปนี้คือคลิปโฆษณาสวนสนุกที่หลอนที่สุดเท่าที่เคยมีมาแถมมันยังมีเหตุการณ์ความจริงอะไรบางอย่างที่หลอนๆแอบซ่อนอยู่ด้วยนั่นเองครับJoin usโจสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมนี่เรากลับมาคลิปหลอนๆกันอีกครั้งหนึ่งครับผมชมล่าสุดผมทำโพสต์ไปใน Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube ชุมชนนะว่าอยากดูคลิปไหนกันแล้วก็สรุปว่าโพสต์ออกมามีน้องๆหลายคนอยากดูคลิปโฆษณาหลอนเยอะมากๆเลยนะครับผมจริงๆผมก็ชอบทำคลิปโฆษณาหลอนนะแต่ว่ามันไม่ค่อยมีให้เราได้มาดูกันบ่อยเท่าไหร่นักนั่นแหละนะครับผมแต่ว่าในคลิปนี้ผมไปเจอมาคลิปนึงซึ่งเป็นโฆษณาที่แบบว่าไปดูมาแล้วแม่งอีหยังวะมันดูมีความหลอนแอบซ่อนอยู่แล้วพอผมไปค้นความจริงข้างในว่ามันมีเหตุการณ์อะไรอีกบ้างก็พบเจอว่ามันมีความจริงอะไรบางอย่างที่มันดูสยองยิ่งกว่าโฆษณาตัวนี้แอบแฝงด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคผมก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมแล้วก็พร้อมแล้วก็รับชมกันเลยครับคลิปที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ก็คือคลิปนี้ผมชื่อคลิปโฆษณาว่า The Smiler TV อันนี้นั่นเองนะครับผมเนี่ยดูแค่หน้าปกดิคือแบบแม่งโคตรหลอนอ่ะเป็นผู้ชายคนนึงนั่งอยู่ในเหมือนแบบเป็นโรลเลอร์คอสเตอร์แล้วก็มองฝั่งซ้ายที่มันดูหน้าตาแปลกๆประหลาดกว่าปกตินั่นเองผมจริงๆคลิปโฆษณาเนี้ยจะเป็นคลิปโฆษณาที่สั้นมากๆนะครับผมแค่30กว่าวิแค่นั้นเองแต่พอคุณชมดูในคลิปไปเนี่ยและดูวนซ้ำหลายๆครั้งจะเริ่มจับจุดได้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันแปลกๆแหละจุดแรกเริ่มต้นโฆษณาผมจะเป็นภาพเหมือนกับสวนสนุกแล้วก็มีการตัวหนึ่งคีบอะไรบางอย่างที่เหมือนกับอมยิ้มแล้วก็ปล่อยร่วงลงมายังพื้นที่เบื้องล่างแล้วครับผมสิ่งที่หลอนตามมาเลยก็คือหลังจากที่อีกาตัวนี้มันปล่อยอมยิ้มลงมาเราก็จะเห็นว่าภาพเป็นผู้ชายคนหนึ่งเว้ยที่นั่งอยู่ในโรลเลอร์คอสเตอร์ซึ่งเขาเนี่ยมันดูเหมือนผู้ชายปกติใช่ป่ะคุณชมแต่ความจริงแล้วนะถ้าเกิดคุณชมดีๆเขาไม่ใช่คนปกติเว้ยเพราะว่าในตาของเขาอ่ะมันมีอะไรบางอย่างที่มันวนติ้ว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 ซึ่งมันคือในตาเว้ยคือในตาคนละปกติมันจะเป็นในตาสีดำสนิทถูกปะแต่ในตาของผู้ชายคนนี้มันกลับเป็นเหมือนกับอมยิ้มหรือว่าโรลเลอร์คอสเตอร์อะไรบางอย่างที่มันหมุนติ้วติ้วอยู่ในตาซึ่งมันดูเป็นอะไรที่หลอนมากๆเลยนะครับผมฉากต่อมาผมชมหลังจากที่ชายคนนี้เขานั่งแบบตาหมุนติ้วติ้วอยู่บนโรลเลอร์คอสเตอร์ใช่ปะภาพก็จะเผยเราเห็นว่าตอนนี้มีผู้ชายคนนึงอ่ะมานั่งข้างๆเขาเว้ยและสิ่งนี้เว้ยมันเป็นเลยที่แบบผมงงมากๆคุณผู้ชมเห็นผู้ชายคนนี้ปะเขาก็นั่งแบบนั่งโรลเลอร์คอสเตอร์ปกติอะแต่สิ่งที่ผู้ชายคนนี้พูดอะเขาพูดประโยคว่า join us ซึ่งมันแปลว่าเข้าร่วมกับเรานั่นเองครับผมซึ่งในบริบทเนี้ยผู้ชายคนนี้เขาคงงงแหละว่า join us อะไรของมึงว่าเข้าร่วมอะไรกูก็จะเล่นโรลเลอร์คอสเตอร์กับมึงด้วยเฉยๆก็คือจะงงๆนะครับผมแต่พอเราได้เห็นฉากต่อไปแล้วก็รู้เลยว่าคำว่า join us ของเขาเนี้ยมันแปลว่าอะไรกันแน่พอหลังจากที่ผู้ชายคนนี้พูดคำว่า Joy Art เสร็จแล้วนะครับผมเจ้าเครื่องเล่นเนี่ยมันก็ได้หมุนไปเว้ยซึ่งมันจะเป็นวงแบบหมุนติ้วๆๆเนี่ยทำให้นายตาของผู้ชายคนนี้มันเห็นภาพเหมือนภาพหลอนนั่นเองอยู่แบบนี้เลยนะครับผมซึ่งอีกหนึ่งจุดที่ผมมองว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันเป็นโฆษณาสวนสนุกหรือว่าโรลเลอร์คอสเตอร์ที่มันแปลกๆนั่นคือฉากนี้ครับคุณผู้ชมมันเป็นฉากที่ผู้ชายคนนี้หลังจากที่เขาเล่นแล้วใช่ปะมันจะมีเป็นกลุ่มควันอะไรบางอย่างสีชมพูลอยออกมาเข้าจมูกเขานั่นคือฉากนี้นั่นเองครับผมหลังจากที่เนี่ยเห็นปะเป็นกลุ่มควันสีชมพูพุ่งเข้ามาแบบเต็มหน้าเขาซึ่งหลังจากที่ผู้ชายคนนี้เขาได้กลิ่นควันนี้ไปแล้วอ่ะกลายเป็นว่าเว้ยในตาของเขามันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วก็ขยายกว้างมากขึ้นกลายเป็นหมุนโรลเลอร์คอสเตอร์อยู่ในตาของเขานั่นเองครับเนี่ยเห็นปะหลังจากที่แบบเล่นไปแล้วแล้วก็สูดไอ้ควันสีชมพูเข้าไปก็แบบเนี่ยดวงตาเขาเริ่มเปลี่ยนไปเหมือนกับไอ้ผู้ชายคนข้างๆฝั่งขวาเขาอ่ะเมื่อกี้เลยนะครับผมฉากต่อมาที่มันดูหลอนๆมากๆเลยก็คือหลังจากที่ผู้ชายคนนี้เขาเล่นโรลเลอร์คอสเตอร์ไปเรื่อยๆใช่ปะเราก็จะเห็นว่ามันมีใบหน้าของเขาอะอยู่บนโรลเลอร์คอสเตอร์ด้วยคืออยู่ตรงจอแล้วถ้าเกิดเราสังเกตเห็นก็จะเห็นว่าเฮ้ยเนี่ยคือใบหน้าของผู้ชายคนนั้นและนอกเหนือจากใบหน้าของผู้ชายคนนั้นเนี่ยมันยังมีใบหน้าของคนอื่นๆเว้ยที่แบบว่าอาจจะเป็นหูตาปากจมูกหรืออาจจะเป็นของผู้ชายคนนี้คนเดียวก็เป็นไปได้แต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงแบบมีจอเล็กๆที่มันไปโฟกัสจุดต่างๆของผู้ชายคนนี้เต็มไปหมดเลยคุณชมลองคิดสภาพว่าคุณชมลองเล่นเครื่องเล่นอะไรบางอย่างแล้วมันมีหน้าของเราแบบเป็นกระจายชิ้นส่วนแบบมีปากมีหูมีจมูกมีตาอยู่ตามเครื่องเล่นดิผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะแปลกและก็หลอนพอสมควรเลยนะครับผมก่อนที่ฉากต่อมานะผมจะเป็นฉากที่เราให้เห็นว่าเฮ้ยพวกเขาเนี่ยกำลังเล่นเครื่องเล่นเจ้าไอ้หมุนโรลเลอร์คอสเตอร์นี่แหละแล้วก็หมุนติ้วๆไปมาๆนะครับผมก่อนที่ไอ้ผู้ชายคนเดิมก็คือผู้ชายตอนต้นคลิปในคนเนี้ยจะพูดประโยคอะไรบางอย่างกับผู้ชายคนที่นั่งข้างๆเขานั่นคือประโยคนี้นั่นเองครับ He belonged to the smiler.
The Smiler, the world's first 14 looping roller coaster. ประโยชน์ที่เขาพูดก็คือ You belong to the Smiler แปลเป็นภาษาไทยก็คือคุณเป็นของ The Smiler แล้วนั่นเองครับก่อนที่ตัววิดีโอจะตัดจบไปเป็นชื่อเครื่องเล่นว่า The Smiler แบบนี้แล้วก็ตัดจบไปนั่นเองนะครับผมคือเป็นวิดีโอโฆษณาที่โคตรแปลกแล้วก็โคตรหลอนในเวลาเดียวกันเลยนะครับผมเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าฉากก่อนจบก็คือหลังจากที่พูดว่า You belong to the Smiler ก็คือแบบคุณเป็นของ The Smiler แล้วนะก็จะเห็นในตาของไอ้หนุ่มคนนั้นที่มานั่งข้างๆตอนแรกได้ว่าตอนแรกก็เป็นคนปกติอ่ะแต่พอหลังจากเล่นเครื่องนี้ไปแล้วอ่ะในตาเขาก็กลายเป็นเหมือนไอ้คนต้นคลิปตอนแรกเลยนั่นเองนะครับผมคร่าวๆของโฆษณาตรงนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมกล่าวง่ายๆก็คือไอเนี่ยฉากแรกอันเนี้ยผมเดาว่าน่าจะเป็นเขาน่าจะทำแบบเป็นธีมสวนสนุกนะตามคอนเซปต์ของเขาไอการที่อีกาตัวเนี้ยมันคาบที่เป็นอมยิ้มวนๆลงมาเนี่ยมันเป็นการสื่อถึงเครื่องเล่นตัวนี้เว้ยนั่นก็คือเจ้าเครื่องเล่นเดอะสไมเลอร์นั่นเองนะครับผมสไมเลอร์คือแบบเป็นรอยยิ้มแบบยิ้มฉีกกว้างอะซึ่งมันก็จะไปตรงกับโลโก้เขาอันนี้นั่นเองครับผมเห็นไหมเป็นรอยยิ้มฉีกกว้างแล้วแบบมีวนๆแบบโรลเลอร์คอสเตอร์แสดงให้เห็นว่าเฮ้ยถ้าคุณเล่นคุณจะเวียนหัวประมาณนี้นะครับผมซึ่งในยะสำคัญที่เจ้าอีกาเนี่ยมันโยนแคนดี้เนี่ยลงไปที่ผู้ชายคนนั้นน่ะมันคงจะเป็นการทรานซิชันภาพแหละเพื่อให้เราเห็นว่าเฮ้ยไอ้ความเวียนหัวที่คุณจะได้พบเนี่ยที่เจ้าอีกาตัวนั้นมันคาบมาคุณกำลังจะได้พบเร็วๆนี้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณชมสังเกตดีๆคุณชมจะเห็นนะครับว่าเนี่ยไอ้วงวนกลมๆเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ตรงอมยิ้มเท่านั้นด้วยถ้าเกิดคุณชมสังเกตก็จะเห็นว่าเห็นปะข้างหลังอีกาจะมีท้องฟ้าซึ่งเป็นเมฆเมฆก็เป็นวงกลมกลมเหมือนกันตรงบริเวณเสาไฟตรงนี้เห็นปะก็เป็นวงกลมกลมเหมือนกันและถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตอีกอย่างนึงก็คือตรงกลางหมู่บ้านด้วยเห็นปะเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนลานกว้างเว้ยตรงเนี้ยก็มีเขาเรียกว่าอะไรน้ำพุกลมๆและลานตรงกลางที่เป็นกลมๆเหมือนกันคือมันมีหลายอย่างที่สื่อถึงแบบความกลมๆเยอะมากในฉากนี้นะครับผมตัดมาอีกทีก็คือฉากตอนเริ่มก็คือผู้ชายคนนี้ที่มานั่งรอเป็นคนแรกของเจ้าเครื่องเล่นเดอะสไมเลอร์เนี่ยเขาก็นั่งแบบเนี้ยก่อนที่เขาจะหันไปหาไอ้ผู้ชายคนนั้นแล้วบอกว่าจอยนะก็คือเข้าร่วมกับพวกเราเนี่ยผมมองตอนแรกก็คืองงเว้ยแต่หลังจากดูวิดีโอเนี้ยไปแล้วหลายรอบเนี่ยก็เข้าใจว่าผมคิดว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ทีมงานของสวนสนุกนะแต่น่าจะเป็นผู้เล่นเหมือนกันคือเป็นลูกค้าที่มาใช้บริการนะแต่หลังจากเล่นไปแล้วเขาก็กลายเป็นบีลองดูเดอะสไมเลอร์ก็คือเป็นของเดอะสไมเลอร์นั่นเองนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราเห็นฉากตอนต้นใช่ปะที่เขาแบบคุยกับผู้ชายคนนี้ว่าแบบเฮ้ยจอยอ่ะก็คือเขาร่วมกับพวกเราอ่ะหลังจากที่พูดไปแล้วและพวกเขาไปเล่นRoller Coasterกันแล้วอ่ะเราก็จะเห็นฉากตอนจบที่เป็นฉากที่ว่าหน้าผู้ชายคนนี้ตอนแรกที่เขามีท่าทางแบบน่ากลัวแบบกังวลว่าจะเกิดอะไรขึ้นการว่าตอนนี้เขาเป็นใบหน้าฉีกยิ้มเหมือนกับไอ้ผู้ชายคนนี้ตอนแรกเลยซึ่งก็หมายความว่าหลังจากที่เขาเล่นเครื่องเล่นนี้ไปแล้วอ่ะเขาก็เป็นของเจ้าเครื่องเล่นเดอะสไมเลอร์แล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงว่าผู้ชายคนนี้เขาอาจจะเป็นเหมือนไอ้คนเล่นคนนี้ตอนแรกเลยที่มาเล่นครั้งแรกแต่พอเล่นไปแล้วรอบนึงก็กลายเป็นว่าเขาติดใจเครื่องเล่นนี้แล้วก็กลายเป็นของเดอะสไมเลอร์ไปตลอดกาลนั่นเองนะครับผมนี่มันโฆษณาอะไรวะเนี่ยโคตรหลอนเลยส่วนเรื่องที่ผมไม่เข้าใจอีกหนึ่งอย่างเลยที่ผมอยากให้คุณผู้ชมช่วยกันตีความหน่อยก็คือเรื่องนี้ครับผมเรื่องที่แบบเป็นไอ้ควันสีชมพูเนี่ยที่หลังจากที่ผู้ชายคนนี้สูดเข้าไปอ่ะแล้วเขาแบบตากลายเป็นคนตาเหมือนติ้วอันนี้คือผมไม่เข้าใจจริงๆว่าเขาจะสื่อถึงอะไรคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกันบ้างว่าไอ้เจ้าควันเนี่ยเขาจะสื่อถึงอะไรก็สามารถคอมเมนต์ผมไว้ใต้คลิปได้นะผมเดี๋ยวผมรออ่านอยู่นะครับโอเคคุณผู้ชมทีนี้เราจบกันไปแล้วในพาร์ทของส่วนเจ้าวิดีโอโฆษณาทีนี้เรามาส่วนในพาร์ทของความจริงหลอนๆกันบ้างอย่างที่ผมเกริ่นไปต้นคลิปมาผมว่าผมไปดูโฆษณาเนี่ยแล้วก็เจอว่าเอ้ยมันมีเรื่องหลอนๆที่แบบอยู่ในโฆษณาที่เราเห็นตรงๆอยู่แล้วแต่ทีนี้พอไปค้นให้มันลึกกว่านี้จริงๆแล้วกลายเป็นว่าเจ้าเครื่องเล่นเดอะสไมเลอร์เนี่ยมันมีอะไรหลอนๆอยู่ที่เป็นความจริงอยู่ด้วยนั่นเองนะครับเพราะไอ้เจ้าเหตุการณ์หลอนที่ผมพูดถึงเนี่ยมันก็คืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับเจ้าเครื่องเล่นเดอะสไมเลอร์นั่นเองครับมันเป็นอะไรที่ผมไม่อยากจะเจอกับตัวเองจริงๆเพราะถ้าเกิดว่าเราเล่นส่วนสนุกหรือว่าเราเล่นเครื่องเล่นเนี่ยเราก็ต้องมีความคิดขึ้นมาในหัวไปนะครับว่าเฮ้ยเราเคยอ่านข่าวนะว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์พวกเอ็กซิเลตแบบนี้แล้วเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับเราแต่บางทีครับผมมันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้บ้างในบางครั้งซึ่งในเหตุการณ์นี้นั้นก็ต้องย้อนกลับไปในวันที่2มิถุนายนปี2015โดยเจ้าเครื่องเล่นเดอะสไมเลอร์นั้นก็ยังใช้งานได้ปกติในวันนั้นถึงแม้ว่าในวันนั้นนะครับผมจะมีรายงานว่ามีแรงลมพัดรอบสวนสนุกจนมีประกาศเตือนไว้เลยว่าไม่ควรที่จะปล่อยให้เครื่องเล่นเนี่ยมีความเร็วเกิน34ไมล์ต่อชั่วโมงก็ตามแต่อย่างไรก็ตามในวันนั้นก็ยังคงมีการปล่อยเครื่องเล่นตามปกติแต่แล้วอยู่ๆครับผมในช่วงเวลาบ่ายโมงตรงเจ้าหน้าที่ควบคุมแผงเครื่องเล่นเนี่ยก็สังเกตไฟบนเครื่องเตือนได้ว่าเกิดความผิดปกติบางอย่างกับตัวเครื่องเล่นซึ่งตัวผู้ควบคุมแผงครับผมก็ได้ทำการติดต่อวิศวกรของสวนสนุกโดยทันทีซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้มาทำการตรวจเครื่องเล่นนะครับผมว่ามีการทำงานใช้งานได้ปกติหรือไม่แต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเนี่ยตัววิศวกรก็บอกให้คร่าวๆว่าการทำงานของเครื่องเล่นเนี่ยยังสามารถวิ่งได้ปกติไม่มีปัญหาใดๆครับผม
ซึ่งณเวลานั้นนะครับผมก็เลยว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าเป็นความผิดพลาดทางการสื่อสารของทีมงานประจำเครื่องเจ้าเดอะสไมล์เลอร์นั่นเองนะครับผมเพราะว่าหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยผ่านไปถึง40นาทีด้วยกันในระหว่างการเทสระบบเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าตัววิศวกรเนี่ยเขาก็จะปล่อยเครื่องเล่นที่เราจะเรียกว่าตัวรถไฟหอนะครับผมให้วิ่งไปบนรางโดยที่เจ้าตัวรถไฟหอในนั้นก็จะเป็นตัวรถไฟหอที่ไม่มีผู้โดยสารนั่งนะครับผมเพื่อเป็นการป้องกันว่าถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์อะไรผิดปกติขึ้นก็จะไม่มีใครเป็นอันตรายกับการทดสอบในครั้งนี้ซึ่งจากภาพวงจรปิดก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับผมว่าในช่วงเวลาบ่ายโมง40นาทีเนี่ยทางวิศวกรก็ได้ปล่อยเครื่องรถไฟหอ The Smiler โดยที่ไม่มีผู้เล่นเนี่ยให้ลองวิ่งไปบนรางซึ่งการทดสอบก็ดูจะเป็นอะไรที่ปกติดีครับผมแต่ในช่วงเวลาหนึ่งก็ได้เกิดเหตุขัดข้องขึ้นเพราะอยู่ๆเจ้าเครื่องเดอะสไมเลอร์เนี่ยครับผมมันก็ได้วิ่งไปถึงรอบปากช่วงที่มันเป็นช่วงที่รางของมันเนี่ยตีโค้งขึ้นไปสูงมากแต่กลายเป็นว่าเจ้าเครื่องรถไฟเปล่าเนี่ยมันกลับทำรอบได้ไม่ถึงทำให้ตัวมันนั้นจากการที่มันจะวิ่งเข้าไปครบรอบกลายเป็นว่าตัวมันครับขึ้นมาถึงเนินข้างบนแค่ตรงกลางเท่านั้นและวิ่งย้อนสอนกลับลงมาทำให้เจ้าตัวเครื่องนี้นั้นมันค้างตึงตรงกลางรางอย่างนั้นครับผมซึ่งผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเจ้าเอกลักษณ์ของเครื่องเดอะสไมเลอร์เนี่ยเขาจะเป็นจุดขายอยู่ตรงที่รางของเขากับผมจะมีความคดเคี้ยวอย่างมากเช่นแบบว่าเราจะเห็นรางรถไฟหอบตามปกติที่แบบจะมีพื้นที่เยอะๆเป็นรางวิ่งตรงๆมีการตีลังกาบ้างครั้งหรือไม่เกิน 2-3 ครั้งนะครับผมแต่เจ้าเครื่องเล่นเดอะสไมเลอร์เขาจะมีจุดขายตรงที่ว่าตัวเครื่องเล่นของเขาเนี่ยจะมีการหมุนตีลังกาหรือว่าการคดเคี้ยวของเส้นรถไฟเนี่ยที่มีเยอะกว่ามากๆซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลนึงครับผมที่ทำให้เจ้าตัวเครื่องเล่นเนี้ยที่อาจจะเกิดความชำรุดอะไรบางอย่างทำให้มันนั้นไม่สามารถวิ่งไปตามรอบของมันได้และทำให้ตัวเครื่องเล่นเนี้ยวิ่งกลับมาค้างอยู่ตรงกลางรางนั่นเองครับซึ่งคุณผู้ชมอาจจะบอกว่าเอ้ยมันอาจจะไม่มีปัญหาแล้วครับผมแค่เครื่องเล่นเปล่าๆที่วิ่งทำรอบไม่ได้วิศวกรก็แค่กดเครื่องให้มันวิ่งกลับมาตามรางแค่นั้นก็น่าจะมีปัญหาใช่ไหมครับผมแต่อย่างที่ผมเกริ่นที่ข้างต้นกับผมว่าอุบัติเหตุในครั้งนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการสื่อสารของทีมงานครับเพราะว่าในระหว่างนั้นตอนช่วงเวลาบ่ายโมง40นาทีที่เป็นการเริ่มปล่อยตัวเครื่องเล่นเปล่าๆที่ไม่มีคนนั้นหลังจากนั้นไม่นานไม่เกิน1นาทีช่วงเวลาบ่ายโมง42นาทีเจ้ารถไฟนั้นก็ได้กลิ้งกลับมาจอดอยู่ตรงกลางเส้นรถไฟแต่แล้วอยู่ๆครับผมด้วยเหตุใดก็ไม่ทราบทางทีมงานปล่อยตัวรถไฟครับผมด้วยความที่ว่าเขาอาจจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่ควบคุมแผงวงจรด้านในที่จะเป็นห้องบัญชาการกับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนควบคุมเครื่องเล่นจากตรงบริเวณปล่อยตัวที่มีผู้โดยสารนั่งเขาครับกับไม่รู้ว่าณตอนนี้เจ้าเครื่องเดอะสไมเลอร์นั้นได้มีการทดสอบอยู่และได้มีรถไฟคันนึงจอดค้างเติ่งอยู่กลางรางและด้วยความไม่รู้หรือการผิดพลาดทางการสื่อสารนั้นครับผมช่วงเวลาบ่ายโมง43นาทีทีมงานส่วนหนึ่งของเจ้าเครื่องเล่นเดอะสไมเลอร์เนี่ยก็ได้ปล่อยรถไฟขบวนหนึ่งครับผมที่มีผู้โดยสารอัดแน่นอยู่ในขบวนทั้งหมด16คนด้วยกันให้วิ่งบนเส้นรถไฟด้วยความเร็วสูงตามปกติทั้งที่จริงแล้วเหตุการณ์ณตอนนั้นมันไม่ปกติเลยนะครับซึ่งหลายๆคนไม่ต้องการให้เกิดขึ้นครับผมเพราะหลังจากนั้นไม่นานเวลาบ่ายโมง51นาทีภาพจากกล้องวงจรปิดก็จะเผยให้เราได้เห็นว่าตอนนี้เจ้าเครื่องเดอะสไมเลอร์ตัวแรกที่เป็นเครื่องเปล่านั้นณตอนนี้ก็ได้มีเครื่องเล่นที่มีผู้โดยสารอัดเต็มวิ่งเข้ามาด้วยความเร็ว90ไมล์ต่อชั่วโมงซึ่งมันเร็วมากๆและด้วยความเร็วขนาดนั้นครับผมก็เลยทำให้รถไฟที่มีผู้โดยสารอัดเต็มเข้าไปชนกับรถไฟว่างเปล่านั้นอย่างจังซึ่งในความซวยนั้นก็ตกไปที่ผู้โดยสาร4คนหน้าของรถไฟที่เพิ่งถูกปล่อยมานั่นเองครับผมเพราะด้วยความเร็ว90ไมล์ต่อชั่วโมงนั้นผมบอกได้เลยว่าบาดเจ็บสาหัสจริงๆครับจากภาพวิดีโอที่เราเห็นนะอาจจะเห็นได้ว่ารถไฟที่วิ่งมาด้วยความเร็วนั้นได้ชนเข้าอย่างจังกับรถไฟที่ว่างก่อนที่จะนำพาเจ้ารถไฟคันนั้นวิ่งขึ้นไปยันรางข้างบนที่เป็นลานหมุนกลับแต่ด้วยความเร็วของรถไฟที่มันทำรอบได้ไม่ถึงครับผมเพราะเนื่องจากว่ามันมีน้ำหนักที่เกินเพราะว่าเจ้ารถไฟคันนี้นอกจากมันจะต้องแบกผู้โดยสารทั้งหมด16คนแล้วมันยังต้องแบกรถไฟคันว่างๆที่อยู่คันหน้าครับอีกทำให้เจ้ารถไฟ2คันนั้นมันทำรอบไม่ได้ครับผมแล้วก็ตีกลับมาอีกครั้งนึงวนไปมา 2-3 รอบด้วยกันก่อนที่จะหยุดนิ่งซึ่งจากภาพวงจรปิดเราก็จะบอกได้เลยว่าเฮ้ยมันอาจจะดูไม่รุนแรงอะไรนะครับผมแต่คุณผู้ชมอย่าลืมครับผมว่าเจ้ารถไฟคันนี้มันวิ่งมาในความเร็ว90ไมล์ต่อชั่วโมงด้วยกันซึ่งมันเป็นความเร็วที่เร็วมากๆและสิ่งที่มันน่าสยองเลยก็คืออย่างที่ผมบอกครับรถไฟเจ้าเดอะสไมเลอร์เนี่ยมันมีอะไรป้องกันตัวผู้เล่นเลยทำให้ผู้โดยสารที่บาดเจ็บสาหัสหนักที่สุดก็คือผู้โดยสารที่นั่งบริเวณด้านหน้ามีอาการบาดเจ็บและเสียเลือดอย่างมากและอีกหนึ่งสิ่งที่ผมอ่านเจอและผมรู้สึกช็อกมากๆเลยก็คือผู้โดยสารที่เขาบาดเจ็บเนี่ยครับผมเขาต้องนั่งเสียขวัญและกรีดร้องอยู่บนรถไฟด้วยความเจ็บปวดทรมานเป็นระยะเวลาทั้งหมด 4-5 ชั่วโมงด้วยกันกว่าที่พวกเขาทั้งหมดนั้นจะสามารถลงจากรถไฟเหาะอันตรายนี้ได้คิดดูครับคุณผู้ชม 4-5 ชั่วโมงที่ต้องห้อยต่องแต่งอยู่บนรถไฟเหาะ The Smiler นั้นโดยที่มีผู้โดยสารด้านหน้าที่มีอาการบาดเจ็บสาหัสบริเวณขาและเสียเลือดอย่างมาก
ซึ่งก็ต้องบอกนะครับผมไม่อยากจะพูดคำว่าเป็นข่าวดีหรือเปล่าที่ในเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเลยแต่ในขณะเดียวกันผู้บาดเจ็บสาหัสบริเวณโบกี้หน้านั้นจากที่ผมสืบทราบเนี่ยตัวเธอก็ถึงขั้นที่ต้องตัดขาทิ้งเลยแหละครับผมแล้วก็ต้องใส่ขาเทียมไปตลอดชีวิตเพราะถูกความเร็วและก็น้ำหนักของเจ้ารถไฟทั้งสองขบวนอัดทับเข้าอย่างจังบริเวณขาของเธอนั่นเองครับซึ่งเหตุการณ์นี้เองก็ทำให้เจ้ารถไฟเดอะสไมเลอร์มีชื่อเสียงกระฉ่อนอย่างมากณช่วงเวลานั้นและหลังจากที่มีผู้คนบางส่วนเข้าไปสืบทราบวิดีโอเจ้าเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับเจ้ารถไฟเดอะสไมเลอร์นั้นบวกกับไปเห็นวิดีโอโฆษณานี้ที่มันดุร้อนเข้าไปแล้วเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่โคตรร้อนจริงๆนะครับผมโอเคนะครับคุณผู้ชมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ผมเป็นไงหลอนไหมคือการสืบทราบคือแบบพอไปสืบทราบดูจริงๆแล้วโฆษณามันหลอนแล้วนะมันนำเสนอแล้วหลอนแล้วพอมาเจอเหตุการณ์จริงๆที่แบบเป็นตัวเครื่องเล่นนั้นเลยอ่ะในเหตุการณ์ในช่วงปีนั้นแบบโอ้โหมันน่ากลัวจริงๆคุณผู้ชมผมถึงแบบว่าผมกลัวเครื่องเล่นอ่ะเพราะผมไม่ค่อยกล้าเล่นเพราะแบบผมไม่สามารถสลัดความคิดในหัวได้จริงๆว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วเราจะสภาพเราจะเป็นยังไงเพราะว่ามันเป็นเครื่องจักรอันใหญ่ๆที่แบบว่าล็อกเราแล้วเราไม่สามารถดิ้นได้เก็ตป่ะผมเลยเป็นคนที่แบบกลัวเครื่องเล่นมากๆแล้วก็ผมถ้าแบบเลือกได้ก็ไม่ค่อยอยากจะเล่นเท่าไหร่ไอ้พวกเครื่องเล่นแบบนี้ถ้าแบบเล่นได้ก็คงแบบพวกรถบงรถปั๊มพอเล่นได้แต่แบบรถไฟหอเนี่ยคือแบบถ้าเลือกได้ไม่เอาจริงๆนะครับผมโอเคนะครับผมชมคลิปนี้ก็มีท่านนึงผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเชียร์ช่องต่อมเม้งนะครับผมถ้าเกิดชอบคลิปโฆษณาหลอนๆแบบนี้ก็อย่าลืมแชร์กับเพื่อนๆได้รับรู้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ